Y Series เอพิโซดที่1คุณเคยสงสัยไหมว่าคุณเกิดมาทำไมและเกิดมาเพื่ออะไรหากคุณกำลังเป็นคนหนึ่งที่เริ่มตั้งคำถามชีวิตกับตนเองเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตว่าต่อไปฉันจะทำอะไรต่อไปฉันจะไปที่ไหนชีวิตฉันจะไปสิ้นสุดที่จุดใดหรือฉันเพียงเกิดมาเพื่อเข้าเรียนหางานทำเพื่อให้มีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ไปได้วันๆแบบไม่อดๆอยากๆหรือถ้าดีกว่านั้นหากฉันรวยฉันจะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันอยากได้บนโลกใบนี้และหลังจากนั้นฉันก็จะแบ่งปันแก่คนอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือและฉันก็พอที่จะช่วยเหลือใครต่อใครได้บ้างหรืออันที่จริงแค่คิดว่าจะทำยังไงให้มีเงินพอใช้ในแต่ละเดือนก็หมดเวลาที่จะคิดเรื่องอื่นแล้วซึ่งหากคุณจะคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดแต่จะดีกว่าไหมหากเรารู้ว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้ทำไมและเกิดมาเพื่ออะไรเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมโดยแพทริกเบรดวิทที่ปรึกษานักธุรกิจร้อยล้านให้ความหมายของคำว่า Why โดยมันจะพัฒนาตามวิธีคิดของเราโดยหลักๆแล้วจะมีอยู่ด้วยกัน4เลเวลก็คือ Why Level ที่1 SurvivalSurvival คือการเอาชีวิตรอดและการเอาชีวิตรอดในสังคมมนุษย์ที่หาเช้ากินค่ำเรียนจบสูงๆหางานดีๆทำเพื่อที่จะเพียงพอต่อการใช้ชีวิตให้สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ติดลบไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่ามือถือค่าอินเทอร์เน็ตค่าเสื้อผ้าค่าบัตรเครดิตเป็นต้น Why Level ที่2 Status Status หรือการอยู่ในสถานะพอมีพอกินบ้างแล้วโดยใช้ชีวิตอยู่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานชีวิตที่ควรจะเป็นของคนทั่วๆไปเช่นมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองมีอาหารการกินที่ดีมีเสื้อผ้าสวมใส่ที่ดีอยากได้อะไรก็สามารถหาเงินเพื่อมาครอบครองสิ่งที่ต้องการนั้นได้แต่ก็ไม่ถึงกับร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีก็ยังคงต้องทำงานหาเงินกันต่อไป Why Level ที่3 Freedom Freedom หรือการมีชีวิตเป็นอิสระหากพูดในส่วนของเงินทองอาจจะใช้คำว่า Financial Freedom หรือการมีอิสระทางการเงินโดยคุณนั้นมีรายได้จากทรัพย์สินที่คุณเคยสร้างเอาไว้และมันสามารถจ่ายผลตอบแทนและจ่ายค่าบินต่างๆให้กับคุณได้อย่างเพียงพอในทุกๆเดือนโดยที่คุณไม่ต้องตรากตรำไปทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาซึ่งคุณจะเริ่มอยู่ในสภาวะที่จิตเริ่มเป็นอิสระจากการไขว่คว้าหาเงินการไล่ล่าเงินและในที่สุดก็เลิกกังวลกับการหาเงินและคุณก็สามารถทำในสิ่งที่คุณอยากทำในทุกๆอย่างที่คุณต้องการจะสังเกตได้ว่าหากดูจากวัยทั้ง3ข้อข้างต้นส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นการทำเพื่อตัวเองและคนที่เรารักซะมากกว่าแต่ในขณะที่วัยเลเวลที่4นั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความคิดของคุณเริ่มเกิดวิวัฒนาการที่สามารถก้าวข้ามผ่านพ้นเฉพาะแต่เรื่องของตนเองซึ่งคุณจะเริ่มมองสิ่งที่นอกเหนือจากตนเองเช่นการมองผู้คนรอบตัวการมองสังคมรอบตัวการมองระดับประเทศหรือแม้กระทั่งการมองระดับโลกทั้งใบซึ่งวัยที่ว่านี้ก็คือ purpose ที่หมายถึงเจตจำนงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นที่จะต้องยิ่งใหญ่เหมือนกันหมดคุณอาจจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงระดับในครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วขยายไปสู่ระดับหมู่บ้านสังคมประเทศชาติหรือแม้กระทั่งโลกซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีงามทั้งสิ้นเพราะคุณเริ่มหลุดพ้นจากคำว่าทำเพียงแต่เพื่อตนเองเพียงอย่างเดียวซึ่งวัยในเลเวลที่4นี้แต่ละคนนั้นคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนกันไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบใดแต่เพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนแยกย้ายไปค้นหาวัยของแต่ละคนอยากให้เริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าฉันสามารถทำอะไรและสิ่งใดได้บ้างเพื่อให้โลกนี้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ลองแชร์กันหน่อยครับว่าวัยของเพื่อนๆนั้นเป็นอะไรกันบ้างครับ Y Series Episode ที่2แนวทางการค้นหาวัยของคุณว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรหลังจากวิดีโอก่อนหน้านี้เริ่มต้นด้วยการเปิดคำถามที่ว่าเราเกิดมาทำไมและเกิดมาเพื่ออะไรสำหรับในวิดีโอนี้ก็จะมาเล่าต่อว่าแล้วเราจะค้นหาวัยของเราเจอได้อย่างไรบ้างเพราะในเมื่อมันไม่มีคำตอบที่ตายตัวและแน่นอนมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล
เพราะมนุษย์แต่ละคนที่เกิดมานั้นล้วนแล้วแต่มีความเป็นตัวของตัวเองแทบทั้งสิ้นไม่มีใครเกิดมาเหมือนกันแบบเป๊ะๆ 100% ขนาดฟ้าแฝดที่เกิดมาหน้าตาเหมือนอย่างกับแกะก็ยังมีความคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทีนี้ลองมาดูคำแนะนำจากคนในวงการนักคิดนักเขียนกันบ้างว่าพวกเขาแนะนำให้เริ่มต้นค้นหาวายแบบใดกันบ้างคนแรกไซมอนซีเน็กนักเขียนหนังสือชื่อดังอย่าง Start with Why โดยไซมอนเริ่มต้นด้วยการให้ความหมายของคนทั่วไปที่มักชอบพูดว่าให้หาในสิ่งที่รักสิ่งที่หลงไหลสิ่งที่ชอบทำแล้วทุกอย่างมันจะตามมาเองไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองแต่ประเด็นก็คือไอ้คำว่าทำในสิ่งที่รักสิ่งที่หลงไหลเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า passion นั้นเนี่ยมันเป็นเพียงคำที่สะท้อนออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบทำอยู่แล้วต่างหากดังนั้นคุณจึงจำเป็นที่จะต้องหาว่าแหล่งกำเนิดของคำว่า passion สำหรับตัวคุณเองนั้นมันมาจากแหล่งใดกันแน่โดยวิธีการหาที่ง่ายที่สุดก็คือจงหาสิ่งที่คุณชอบทำมันหลงไหลมันและยินยอมทำแบบฟรีๆซึ่งต่อให้มีเรื่องเงินหรือไม่มีเรื่องเงินเข้ามาคุณก็คงทำมันต่อไปอยู่ดีแต่ถ้าได้เงินจากสิ่งนั้นด้วยแล้วก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ไซมอนได้กล่าวเอาไว้ว่า Find the things you had to do for free หมายถึงจงหาสิ่งที่คุณยินยอมทำมันแบบฟรีๆนั่นแหละที่เรียกว่าต้นกำเนิดแพชชั่นของคุณไซมอนซีเน็กคนต่อมาแจ็คแคนฟิลด์นักเขียนชื่อดังอย่าง Chicken Soup for the Soul และหนังสืออีกกว่า250ปกที่สามารถขายได้มากกว่า500ล้านเล่มทั่วโลกและถูกแปลเป็นภาษาทั่วโลกกว่า40ภาษาด้วยกันโดยเขาแนะนำวิธีการค้นหา Why หรือ Purpose ที่แปลว่าเจตจำนงในตัวของเราเองด้วยวิธีการที่เรียกว่า Joy Reviewซึ่งหมายถึงการมองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาของตัวเราเองแล้วลองนั่งทบทวนดูว่ามีสิ่งใดมีใครหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจำและมีประสบการณ์ที่สุดยอดกับมันแล้วให้คุณจดลงบนกระดาษเป็นข้อๆแล้วดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่คุณเคยผ่านมันมาแล้วและรู้สึกดีทุกครั้งที่พบเจอมันหรือหากเรื่องในอดีตที่ผ่านมาคุณยังไม่พบกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันทำให้คุณรู้สึกดีๆหรืออาจไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมานั้นไอสิ่งที่เรามองหามันใช่วายของเราจริงๆหรือเปล่าก็ให้คุณลืมเรื่องอดีตไปซะแล้วเริ่มต้นใหม่กับปัจจุบันโดยวิธีการก็คือการทดลองทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้บนโลกใบนี้แล้วค่อยๆตัดสิ่งที่คิดว่าไม่ใช่หรือทำแล้วไม่มีความสุขหรือการตัดเรื่องที่ไม่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณออกไปทีละข้อจนกระทั่งคุณพบกับสิ่งที่ทำให้หัวใจคุณรู้สึกเต้นแรงและตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทำมันยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการค้นหาจากงานอดิเรกก่อนโดยอาจค้นหาจาก Google ว่างานอดิเรกบนโลกใบนี้มีอะไรบ้างซึ่งคุณอาจจะเลือกมาสัก5อย่างก่อนแล้วเริ่มต้นลงมือทำทันทีถ้าวาดรูปมันไม่ใช่ก็ตัดมันทิ้งไปคิดว่าเรื่องของการถ่ายรูปไม่ใช่อีกก็ตัดมันทิ้งไปแต่พอลองเต้นแล้วก็ดูสนุกดีก็ติ๊กถูกว่าใช่ไว้ก่อนร้องเพลงก็ดูเหมือนจะสนุกดีก็ติ๊กถูกว่าใช่ลองไปเขียนหนังสือแล้วมันยากแฮะคิดว่าไม่น่าใช่ก็ตัดมันทิ้งไปก่อนดังนั้นจะเห็นได้ว่าให้คุณทดลองทำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วค่อยๆเลือกว่ามีสิ่งใดบ้างที่คุณทำแล้วรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกสนานรู้สึกชอบและมีแพชชั่นกับมันซึ่งแต่ละคนก็จะค้นพบในเวลาที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณทดลองทำมากี่อย่างใช้เวลาในการทำแต่ละอย่างนานเท่าไหร่บางคนอาจจะค้นพบตั้งแต่เดือนแรกปีแรกหรือ10ปีแรกก็เป็นไปได้แต่นั่นมันก็ยังดีกว่าคุณค้นหาตัวเองไม่เจอหรือหาเจออีกทีก็อายุอนามก็แก่เกินไปแล้วทีนี้ก็ถึงตาเพื่อนๆแล้วล่ะครับว่าลองแชร์กันหน่อยครับว่ามีกิจกรรมหรืองานอดิเรกอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกชอบและรู้สึกสนุกไปกับมันบ้างคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ Why Series เอพิโซดที่3คำถามฉุกคิดเพื่อค้นหา Why ด้วยตัวคุณเองหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรและเราจะค้นหา Why ของเราเจอได้อย่างไรนั้นสำหรับในวิดีโอซีรีส์สุดท้ายของ Why Series นี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคำถามที่จะนำทางไปสู่คำตอบของ Why ที่คุณกำลังค้นหาอยู่โดยมีคำกล่าวที่ว่าหากคุณต้องการคำตอบที่ดีคุณต้องเริ่มต้นด้วยการถามคำถามที่ดีซะก่อน
พราะมันก็เหมือนกับการตั้งโจทย์ที่ดีหากคุณตั้งโจทย์ผิดตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องคาดหวังเลยกับคำตอบที่ออกมาเพราะเมื่อคำถามมันห่วยคำตอบก็ต้องห่วยเป็นธรรมดาและในวิดีโอนี้แจ็คแคนฟิลด์นักเขียนหนังสือชื่อดังระดับโลกอย่าง Chicken Soup for the Soul และหนังสืออีกกว่า250ปกที่สามารถขายได้มากกว่า500ล้านเล่มทั่วโลกจะมาแนะนำวิธีการค้นหาวายจากเจตจำนงของคุณขั้นตอนที่1จงระบุลักษณะนิสัย2บุคลิกที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุดโดยเลือกจากบุคลิกทั้ง26ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือตรงไปตรงมาไม่น่าไหว้หลังหลอกบุคลิกที่2เป็นคนกล้าหาญพร้อมเผชิญหน้ากับความเสี่ยงบุคลิกที่3มักเป็นคนนำเรื่องอยู่เสมอคอยผลักดันให้ผู้อื่นติดตามและไว้วางใจในตนเองบุคลิกที่4เป็นคนเด็ดขาดไม่ถูกก็ผิดบุคลิกที่5เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูบุคลิกที่6เป็นคนใจถึงกล้าได้กล้าเสียบุคลิกที่7เป็นคนมีเป้าหมายชอบมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเป็นสำคัญบุคลิกที่8เป็นคนถ่อมเนื้อถ่อมตนบุคลิกที่9เป็นคนชอบสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นบุคลิกที่10มีความเป็นธรรมเป็นคนที่ชอบความเสมอภาคโดยใช้หลักของเหตุผลและความจริงบุคลิกที่11เป็นคนรอบรู้เฉลียวฉลาดบุคลิกที่12เป็นผู้ฟังที่ดีบุคลิกที่13เป็นคนที่ชอบสร้างแรงกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นอยู่เสมอบุคลิกที่14เป็นผู้ดีมีท่วงท่าสง่างามบุคลิกที่15เป็นคนมองโลกในแง่ดีบุคลิกที่16เป็นคนหัวก้าวหน้าชอบบุกเบิกในเส้นทางใหม่ๆชอบการเติบโตในสายอาชีพการงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นบุคลิกที่17เป็นคนมีคุณภาพไม่เน้นปริมาณบุคลิกที่18เป็นคนที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้ทั้งในยามดีหรือยามร้ายเป็นคนที่รักษาคำพูดบุคลิกที่19เป็นคนที่ชอบซัพพอร์ตผู้อื่นช่วยเหลือคนอื่นสนับสนุนผู้อื่นอยู่เสมอบุคลิกที่20เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตบุคลิกที่21เป็นคนเถนตรงไม่มีอคติไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งบุคลิกที่22เป็นคนที่มีจินตนาการชอบสร้างนวัตกรรมใหม่ๆบุคลิกที่23เป็นคนเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาที่ดีเลิศบุคลิกที่24เป็นคนยอดเยี่ยมเจ๋งคูลเวลาทำอะไรก็จะพยายามทำออกมาให้มันมีคุณภาพสูงที่สุดบุคลิกที่25เป็นคนที่มีความโหยหาหิวกระหายอยากได้มากขึ้นอยากทำให้มากขึ้นอยู่ตลอดเวลาและบุคลิกที่26เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นขั้นตอนที่2จากลักษณะนิสัยและบุคลิกของคุณในขั้นตอนที่1คุณชอบที่จะแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นหากบุคลิก2อย่างที่คุณเลือกก็คือเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และเป็นคนเฉลียวฉลาดคุณจึงแสดงออกด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่คุณมีอยู่ออกสู่สาธารณชนซึ่งอาจจะเป็นทางการเขียนหนังสือเขียนบทความลงบนเว็บไซต์ทำวิดีโอลง YouTube ทำคอร์สเรียนออนไลน์ออกมาเพื่อสอนผู้อื่นเป็นต้นขั้นตอนที่3โลกนี้จะเป็นอย่างไรหากณตอนนี้คุณสามารถทำในขั้นตอนที่2ได้เจ๋งโคตรสมมติว่าจากขั้นตอนที่2คุณถนัดในการสร้างสื่อการเรียนรู้ดีๆเพื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่นบนโลกออนไลน์หากณตอนนี้สื่อที่คุณทำมันเป็นสื่อที่เจ๋งโคตร
โลกนี้คงมีคนที่มีคุณภาพมีความรู้และช่วยกันพัฒนาโลกให้ดียิ่งขึ้นเพราะเมื่อแต่ละคนที่เสพสื่อที่ดีเข้าไปแล้วก็จะเริ่มมีแนวคิดที่ดีขึ้นเจ๋งขึ้นมีรายได้มากขึ้นและแบ่งปันช่วยเหลือแก่ผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นโลกก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเองขั้นตอนที่4คุณให้คะแนนกับสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่รักและหลงไหลกี่คะแนนจาก3ขั้นตอนที่ผ่านมาคุณก็พอจะรู้บ้างแล้วว่ามีอะไรบ้างที่คุณทำแล้วรู้สึกรักและหลงไหลที่จะทำมันอย่างสนุกสนานและไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทีนี้ลองให้คะแนนตัวเองคุณเองว่าตอนนี้หากคะแนนเต็ม10คุณให้คะแนนในเรื่องนี้ของตัวคุณเองเท่าไหร่กันและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5หากคะแนนยังไม่เต็ม10จะมีวิธีใดบ้างเพื่อให้คะแนนเต็ม10สมมติว่าจากข้อที่ผ่านมาคุณให้คะแนนตัวเองแค่4จากคะแนนทั้งหมดเต็ม10คำถามต่อมาก็คือคุณควรถามตัวเองว่าแล้วฉันจะต้องทำอะไรอีกบ้างเพื่อให้ตนเองนั้นได้คะแนนเต็ม10เช่นศึกษาให้มากขึ้นลงมือทำให้มากขึ้นพัฒนาทักษะให้เก่งยิ่งขึ้นหรือเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จมาก่อนเราเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีคะแนนเต็ม10ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ก็ลองแชร์กันหน่อยครับว่าเพื่อนๆแต่ละคนนั้นมีลักษณะบุคลิกภาพแบบใดกันบ้างและตอนนี้ให้คะแนนตัวเองในสิ่งที่ทำอยู่กันกี่คะแนน